วันนี้ผมมีนัดนะครับมาถ่ายกับ SPD นะครับข้างบนเนี่ยเขาทำมาใหม่แล้วถือคู่คุยกว้างต้องตัดงานของเนี่ยนี่จะเป็นลมอีกแล้วเฮ้ยประคองให้หน่อยนี่จะเป็นลมประคองให้หน่อยโกโปงโกโปอะไรก็หาจังหวะนะครับเจอดูช็อตดูกล้องจะมาทำดีต่อหน้าซีโอมันไม่ได้ไม่คุณเป็นอะไรที่ผมไม่พอใจอย่างยิ่งครับดูคุณต้องตายตั้งแต่แรกขนมอะไรหวงทุกอย่างไม่มีมาถามว่าเฮ้ยผมกินอะไรไหมแหมเราเป็นหวงเด้อคลิปวิดีโอนี้นะมีภาพนี้นะครับซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆมีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่เป็นเด็กดีจากบ้านกันเองกูไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเอ้ยกูไม่ได้ครับโทษทีนะน้องๆคือผมไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าที่นี่คือสตูหรือบ้านใครนะครับชอบบอกตัวเองว่าเขาเป็นโน1แต่จริงๆผมว่านะแจ็คแป๊บโฮอ่ะโน1เพราะว่าเขาคงไม่กล้าทำกับรถเขาอย่างนี้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดโน1เขาต้องกล้าทำทุกอย่างอ่ะแต่อันนี้ก็คือว่าผมอ่ะโน1นะครับน้องๆทำความเข้าใจกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโคนะครับผมวันนี้ผมมีนัดนะครับมาถ่ายกับ SPD นะครับตัวก็ดูทรงก็น่าจะอยู่ในบ้านนั่นแหละเนาะคือผมก็ไม่ต้องบอกหรอกว่าคือบ้านใครนะไม่อยู่ไปไหนนะเอาดีใครอยู่ดีมาพูดอะไรเนี่ยถ่ายอะไรเขากำลังถ่ายรายการกันอยู่เนี่ยแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมดับเครื่องก่อนเจอสบายกว่าเกินดูนะครับอันนี้ก็คือบริเวณบ้านเนาะก็คือต้องบอกก่อนเรามาแบบจู่โจมไงเพราะว่า SPD เนี่ยเขานัดผมมานะเพราะว่าตอนนี้ผมขึ้นมาเป็นตัวท็อปๆของประเทศแล้วเลยนัดผมมาเพราะอย่างช่องเล็กๆน้อยๆนี่เขาไม่เรียกอยู่แล้วนี่คือช่องระดับประเทศเขาเลยเรียกผมมาไงใช่ไหมเขาเลยโทรมาแบบว่าเออพี่แจ็คครับขอคอแลบหน่อยเออมาที่บ้านผมหน่อยบอกเออได้เดี๋ยวมาให้เดี๋ยวคลิปเดียวนะถ่ายคลิปเดียวพอก็เลยพอมาแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นใครเลยอันนี้ก็เป็นลัมโบนะรถเขาออกมาดีๆดูไปเขียนไปอะไรเลิฟเธอแล้วเขียนจริงด้วยนะเนี่ยสภาพอยู่แต่เวอร์ฟิลเลยเอาดีเอาดีถามจริงจริงจริงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในเขาบอกเฮ้ยอุ้งเอิงมาเหรอ เอาแจ๋วดิครับเฮ้ยพี่ถามจริงคืออยู่แต่ผู้หญิงใช่ไหมอยู่แต่ผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ผู้ชายใช่แต่ผู้ชายก็คงไม่มีใครเก่าหรอกมีแต่ทรงแล้วน่าจะเป็นแบบแต่ข้างในปืนบานเลยนะปืนบีบีกันแต่ปืนฉีดน้ำเท่านั้นแหละปะมันไม่น่ากลัวอะไรหรอกจริงกูดีกาแฟว่ะเฮ้ยเดินผิดเดินอย่างนี้ไม่เฟี้ยวต้องเดินใหม่ดีแม่งมาบ้าน SPD คือมันต้องเดินเท่ๆไงเข้าใจป่ะจะมาเดินหย่องเดินหย่างไม่ได้ไม่มีใครกล้าอะไรกูหรอกดีครับสวัสดีครับเป็นไงน้องๆไม่เป็นไรเต็มที่เลยดีครับที่ไปไม่อยู่หรอครับจริงเหรอขับรถไปไกลพี่เวียนหัวมากมามืดก็จะล้มอีกแล้วอุ้ยจะเซ่แล้วอย่าเดินเฮ้ยเดี๋ยวนี้ปลาร้ามันกลายเป็นอย่างนี้แล้วเหรอวันเนี้ยปลาร้ากลายพันว้าวระวังนะน้องติดสัตว์จริงเหรอช่วยสนองหน่อยอยากแชร์ว่ะช่วยแล้วว่ะให้กินน้ำก่อนอ๋อดีมากครับผมสวัสดีครับนี่คือที่จะต้อนรับพี่หน่อยเหรอคือแบบแบบสวัสดีค่ะแบบพี่แบบมีอะไรกินหรือเปล่าพี่กินอะไรมาจังนะว่าเขาน่าจะกลัวต้องมีขอโทษนะต้อนรับค่ะของต้อนรับของป้าเดียวนี่เป็นของเด็กว้าวเอาสวยแล้วล่วงแกะแล้วด้วยโอ้โหวางยาละขอเป็นลูกอมของไอ้นี่เป็นลูกอมของแฮร์รี่พอตเตอร์นะระดับเด็กน้อยอะครับของพี่แบบมีปืนพวกหน่วยคอมมานโดโรยตัวลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมาเอาลูกอมคือมันไม่ใช่อะครับระดับนี้เราต้อนรับอย่างดีค่ะใส่มาเลย5ละอ้วกปลาทองตายแล้วขี้มูกตาแข็งเนื้อดิบเอางี้ดีกว่าขยะเอางี้ดีกว่าจะไม่ต้องหมดแล้วเอางี้ดีกว่านี่นะน่าจะเลย10เม็ดแล้วน้องๆดูนะครับ
เฮ้ยพี่สลบเฮ้ยพี่สลบพี่สลบเฮ้ยพี่สลบพี่ตังโมเราเรียกเนี่ยเพิ่มอุ้ยเฮ้ยแม่งรสชาติอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขออนุญาตเดินดูสตูรอบๆนี่ถ่ายตรงไหนได้ไม่ได้บอกนะเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องในห้องน้ำนะห้องน้ำหญิงนะผมบอกว่าถ่ายได้อะไรได้หมดเลยห้องน้ำฮะขอยกเว้นเนาะโอเคงั้นห้องน้ำถ่ายไม่ได้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนแผนไม่รู้พูดแต่เล่นทำทำไมก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็เราปิดคลิปได้เลยนะเพราะว่าเบอร์หนึ่งก็คือเป็นแจ็คประโพงคือไม่จำเป็นต้องติดหน้า FPD ก็ได้นะเว้ยแค่นี้เราก็ปิดคลิปได้เลยนะคงอยากเห็นหน้า FPD แหละแต่ไม่เป็นไรเราก็ถ่ายให้ติดแค่นิดเดียวพอนะเว้ยปึ๊ดเดียวแล้วก็ที่เหลือเราก็เล่นอย่างอื่นนู่นเลยคือแบบนิดเดียวคือแบบว่า FPD มาหันปุ๊บมึงหันออกเลยเดี๋ยวเขาอ้างว่าแบบถ่ายติดหน้าเงี้ยมีคนดูเขาไม่เจอเลยเซ็นเซอร์เลยถ้าเห็นเยอะคือเซ็นเซอร์หน้าไปเลยลองดูดิจะมีคนดูไหมเราลองเซ็นเซอร์หน้าดิแล้วแต่ถึงเซ็นจริงๆอ่ะเซ็นเซอร์หน้าจริงฮาเลยปั้นนั้นเดี๋ยวเราเดินดูสตูนะข้างบนเนี่ยเขาทำมาใหม่นะโอ้โหโคตรกว้างห้องตัดงานเขาเนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่ผิดน่าจะเป็นห้องซีโอห้องประชุมแต่จะมีโต๊ะประมาณนี้ก็ป่าวเลยแล้วก็นั่งประชุมกันแล้วก็เปิด YouTube ดูก็ไปประชุมอันนี้ห้องประชุมเด็กไหนที่จะโดนเรียกมาเทนหรือว่าแบบจะโดนไล่ออกหรืออะไรเงี้ยจะต้องเรียกมาประชุมห้องนี้ห้องเย็นหรือห้องเย็นตรงนี้ก็จะวางเรียงแถวเลยนั่งตัดต่อกันตรงนี้เลยแล้วก็เปิดแอร์คอยดูนะว่าอาจารย์ประโพจะทายถูกไหมใครอยากจะมาสูบบุหรี่มานี่มามาเมื่อละพีกว่านั้นเขาทำเป็นห้องซ้อมเต้นรีวิวซะดีสัตว์หักมุมกูอีกพี่กูว่าสัตว์พูดรีวิวไปแล้วตรงนั้นเป็นห้องคาราโอเกะพี่เป็นห้อง VP ไปเวนั้นไปแล้วง่ายๆนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าร้านกิจกรรมนะใครที่ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องพร้อมกระโดดทดลองว่าขาจะหักหรือเปล่าไปทดลองขาความแข็งของขานะหลังคาก็สามารถขึ้นไปเล่นได้ไม่เอาดีกว่าเอาให้ดีนะพี่ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องคอมเมนต์นะว่าเฮ้ยพี่แจ็คไม่สุดเลยนู่นนี่นั่นใช่ครับผมไม่สุดครับถูกแล้วผมปรับแล้วผมกำลังปรับอยู่ครับตอนนี้ไม่มีแล้วตรงนี้แน่เลยที่ว่าเขาขุดหลุมแล้วก็มีคนตกลงไปอะไรที่เล่นเกมอะไรนะถ่ายคลิปอะไรก็ไม่รู้นะแบบว่าขุดหลุมแล้วก็เอาอะไรมาพางแล้วก็วิ่งไปผู้พนักงานตกบ้างอะไรบ้างพนักงานบ้างแกล้งทีมงานขาเขอหักเล่นไม่รู้เรื่องนะตามนั้นแหละครับคือเป็นช่องใหญ่ๆนะครับแต่เล่นไม่รู้เรื่องนะครับทำกับดงกับดักไม่รู้จะแกล้งกันทำไมนะครับเริ่มร้อนแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปคุยข้างในกันต่อดีกว่าอ๋อไอที่ถ่ายคอนเทนต์กันใช่ไหมครับอันนี้คือที่ว่าแจกตังค์เงินแสนเงินอะไรอ๋อที่แท้เป็นอันนี้ที่เองแหละครับเป็นแบงค์กาโมนะครับผมก็คิดว่าแจกตังค์จริงนะครับก็คืออ๋อเป็นกาโมนะเดี๋ยวเราจะได้ไปเอาสืบหาไปทำช่องเราบ้างอย่าไปเชื่อนะครับคือคอนเทนต์เขาที่ว่าแจกเงินอะไรก็คือกาโมนะครับพี่จะเป็นลมอีกแล้วไปประคองไม่หน่อยพี่จะเป็นลมประคองไม่หน่อยพี่จะเป็นลมดูดีในขนาดอันนี้ผมแกล้งเฉยนะถ้าผมเป็นจริงนี่ผมตายไปแล้วนะเนี่ยนี่คือผมแกล้งเฉยนะครับเนี่ยไม่มีใครประคองผมเลยอย่างว่าเนาะเราไม่ใช่ SPD อะเนาะอุ้ยจะเป็นลมใจคำไปแล้วแรงเยอะไปแล้วบีบมือกูโคตรแรงเลยแรงเยอะด้วยสวยละเฮ้ยช่วยกูด้วยเฮ้ยช่วยด้วยกูเงินช่วยด้วยช่วยพี่ด้วยพี่เต๋อไปนอน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 ไม่ใช่หมายถึงว่าให้พี่รอถ่ายงานก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมามีอะไรกันซัมติงกันพี่โมหนูขอวันนึงนะเอาสวยเลยไปเวไปนี่ไปแล้วผมออกมาจากที่บ้านก่อนนะเพราะว่า SPD มันนัดถ่ายประมาณ3ทุ่มซึ่งแผนของผมเนี่ยผมแอบมารับถ่ายรายการก่อนเลยคือมามัดมือชกก่อนเลยมาถึงปุ๊บผมเบิ้ลผมอะไรแล้วผมก็รีวิวสตูเรียบร้อยเลยใช่ไหมตอนนี้ก็คือออกมาหาอะไรกินก่อนเผื่อว่าพลังหมดอะไรเงี้ยมีหน่วยข่าวกองบอกว่า SPD เนี่ยเหมามินิมาร์ทเหมาเลยปิดมินิมาร์ทถ่ายเลยแล้วทีเนี้ยตัวแปรก็คือน้องเอวามาด้วยซึ่งไม่ได้บอกผมมาก่อนหน้านี้แต่ว่าทีมงานเนี่ยบอกผมมาแล้วว่าน้องเอวาเนี่ยมาซึ่งผมเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าน้องเอวาเนี่ยจะมาเป็นตัวแปรอะไรสำคัญอันนี้มันก็ยังเดาใจไม่ถูกก็นั่นแหละก็คือหลักๆเลยตอนนี้ผมพาทีมงานอ่ะให้ดูก่อนนี่มากัน3คนนะนี่อองลีแล้วก็ไอ้บุ๊กนี่อยู่หลังเด็กท้องโบสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องบุ๊กเด็กท้องโบนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปหาอะไรกินกันก่อนภาพมันอาจจะตัดไปอีกทีนึงตอนที่เราไปลงที่หน้างานรอติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงลุ้นกัน
โอเคนะครับหลังจากที่เราข้าวกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากลับมาที่สตูดิโอของ SPD แล้วนะไม่รู้ว่า SPD นี่กลับมาหรือยังครับโอ้โหพนักงานโคตรเยอะเลยว่ะรองเท้าอะไรเนี่ยซิลเทโอป้าขาที่ด้วยรองเท้าหรือคุณจะกล้าทำขายอีกเหรอคุณนะซิลเทโอป้าดูถลอกแล้วไม่ทนแล้วเนี่ยไม่ทนแล้วหนึ่งเอาที่ถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วทำไมอ่ะทำตัวทำลายเหมือนบ้านตัวเองเออคุณสบายอยู่แล้วผมถ่ายมั้งแต่แรกแล้วนี่ออกไปกินข้าวมาแล้วก็มากลับมาใหม่เฮ้ยเฮียปิดประตูแล้วดูดิปิดประตูเตรียมล็อกแล้วไปอ่ะโอ้เล่นเกมว่ะเฮ้ยถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานดิแม่งงานการไม่ทำว่ะแม่งเล่นเกมปิดมันเปิดไม่ได้ด้วยเฮียแม่งทำกับดักเอาไว้เว้ยมันเลือกคนเข้าจริงเหรอโจรเข้าพูดจะแซวเรื่องนี้หน่อยเรื่องทำงานนั่นหน่อยอะไรแบบยังไม่เลิกอีกเหลือครับอะไรเงี้ยนะทางนี้เราไม่ค่อยถนัดหรอกทางนี้ห้องผู้ชายแน่เลยไปเราไปห้องผู้หญิงดีกว่าโอ้อยากกินมาม่าจังโอ้โหดีสตูเราเขากินอะไรวะพวกพิซซ่าอย่างเนาะแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าพวกอะไรวะของหรูๆอ่ะนี่ร้านงานเล่นต้องหยอดตังค์ไหมครับเนี่ยไม่ต้องหยอดอ๋อเล่นได้เลยนะครับผมขอลองเล่นหน่อยฮะหนีบได้แล้วเอาเลยนะครับเพื่อนๆของเซียนคีบโหยากอยู่นะเขาตั้งค่าไว้ป่าววะเครื่องไฟครับแอร์ออกหูเครื่องแอร์ไปไหมไม่ใช่มาอยากเอาคนโอ้โหดูขนาดเชิญมาไม่เคยต้อนรับเลยรับแล้วแต่นะครับดูถ่ายเอาหมดแล้วดูอะไรคุณต้องเซฟเซฟนะเพราะว่าผมไม่ตัดออกนะดูนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเพิ่งมาทำงานดูครับของเราเลิกไปแล้วเนาะคือทำงานเวลา2ชั่วโมงเนี่ยบริษัทเราอ่ะที่ทำวันตั้ง2ชั่วโมงเลยใช่วันนึงอ่ะทำงานแล้ววันเดียวอาทิตย์ละวันเออแล้วมาเอาเลยตายไม่แล้วมาทำไมน่ะโอ้เป็นผมมานั่งรอนี่ไม่ได้หรอกคือเรามาต้องสแตนบายคือพร้อมหมดอ่ะบริษัทเราคือแบบเริ่มมาปุ๊บคือเข้าเลยปุ๊บเราแล้วออกเลยวันนึง2ชั่วโมงคือเกินนั้นไม่ได้แล้วทำงานหนักเกินเนี่ยดูดิแอบอู้ด้วยไม่อู้ดิทำงานเล่นเกมละดูหนึ่งนะครับถ่ายไว้ดูนะครับซีโอโดนนะครับโอ้อุปกรณ์ครับเดี๋ยวหาจังหวะจะทำอะไรวะเอาอะไรได้เอานะครับโกโฟอะไรก็หาจังหวะนะครับเจอดูช็อตดูกล้องดูมุมกล้องมาเอาตรงนู้นมีกล้องครับมี2ตัวมี2ตัวนู่นสองตัวโอเคเดี๋ยวมุมนี้นะโอ้ยโดนหมดอ่ะมันติด GPS ทุกตัวมุมนี้ปุ๊บเราก้มตรงนี้ก่อนตรงนี้มีพวกฮาร์ดดิสอะไรตรงนี้ไม่ใช่อันนี้เครื่องของมองไฟคือตรงนี้มองไม่เห็นก็คือเดี๋ยวเราลัดมวยเอาหาจังหวะนะเราบอสไปไหนอะบอสไปเตรียมงานบอสไปเตรียมงานหรอบอสเตรียมงานแล้วทำไมไม่ให้ทีมงานไปทำไมต้องบอสต้องไปเองอ่ะเรามันบอสต้องไปเช็คก่อนเลยเดี๋ยวทีมงานไหนเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวโดนระเบิดดิวันนี้มีแผนอะไรที่แบบโหดร้ายไหมไม่รู้เลยไม่รู้มีเซตกันบ้างแล้วไม่มีเซตโอ้โหไอ้ไปลองเซตถ้าเซตผมไม่โดนระเบิดเลยเฮียจริงๆแล้วเราไม่น่าทุ่มเสียสละงานขนาดนี้นะเร็วรับกันคือเนาะโหรับบริษัทว่ะโอ้ดีว่ะแต่ของเราทำมาละ2ชั่วโมงเนาะงานบริษัทเราคือคนละ2ชั่วโมงคือมาเที่ยงแล้วปากกล้องบอกโกหกบอกแค่เวลาแดกข้าวก็เกินแล้วพี่แค่แดกข้าวว่า3 4ชั่วโมงแล้วจะมานี่มาเจอกันที่นี่ป่ะนี่คนนี้มีใครบ้างมีเซอร์ไพรส์เป็นมีน้องเอวาแล้ว1รอเอวามาด้วยเหรอเออพี่ไม่รู้เลยเหรอเออกูยังไม่รู้เลยพี่แจ๊คนะเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวรอ CEO มาแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ใช่เจ้าของบริษัทไงรอ CEO มาแล้วเราก็มาถ่ายหน้า CEO แต่ถ่ายนิดเดียวพอนะไม่ต้องเห็นเยอะนะเว้ยคือถ่าย SPD คือปึ๊บแล้วก็นี่เลยเห็นถ่ายทีมงานคนอื่นอ่ะมานี่คือไม่ต้องมีคอนเทนต์อะไรก็มีคนดูละเพราะว่ามันมีช่องแบบโน1แบบผมไงอันนี้คือโน1จริงมันมีโน1ที่หลงตัวเองแต่เราไม่เอ่ยว่าใครเราไม่เอ่ยแล้วกันครับโอเคตามนั้นกวนยูนิฟอร์มเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เรามาเป็นทีมงานของ SPD 1วันเฮ้ยเขาเป็นลมอีกแล้วไม่มีใครมาคลองเลยโอ้ยหันตัวขึ้นค่ะไหวไหมคะมาโอ้โหมาอีกแล้วไม่เป็นไรพี่ไม่ที่หายแล้วที่หายแล้วจุ้งจุ้งเลยจุ้งจุ้งจริงจังหวะนี้คือแบบกำลังแบบเขาได้เขาเห็นจุ้งจริงๆเลยเนี่ยคนเนี้ยวางแผนไหมองดีต่อยท้องแล้วดึงเข้าห้องน้ำปึ๊บเอาแบบว่าปิดขังไปเลยจะได้หวานแหววกับเออช่างมันเถอะปะอ๋ออันนี้ก็คือสวัสดิการของเขานะครับนี่นะเดี๋ยวเราห่อกลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยฮะเอาตู้กลับได้ไหมครับตู้หยิบแล้วก็เขาบอกว่ากินฟรีเขาบอกกินได้เลยเฮ้ยเรารักษาผลประโยชน์ของเราแล้วเมื่อกี้บอกว่ากินได้เลยอยากกินอะไรหยิบเลยเอาไม่ได้อ๋อนี่สร้างภาพดีครับเนี่ยมาไปกินหอยเดียวพออ้าวแล้วบอกหยิบได้เลยเมื่อกี้ครับเนี่ยโกหกแล้วครับ1ครับเนี่ยโกหกแล้วครับ1ครับโอ้โหแย่ครับอย่างนี้มันไม่ใช่จริงๆเลยนะครับเนี่ย
ไม่อันนี้มันโอ้โหคุณเอาไปกินแล้วพวกผมกินอะไรอ้าวก็เขาบอกกินฟรีอ่ะนั่นห่วงครับดูไปเวห่วงไปแล้วครับล่าสุดดูนะฮะไม่ได้ห่วงดูนะครับสังคมช่วยวอนด้วยนะครับสังคมดูด้วยนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยครับต้องหมดอายุเราไปกินดูครับทำอะไรก็ดูเอาแล้วกันนะครับคอมเมนต์กันมาอย่าคอมเมนต์แรงนะครับน้องๆไปกระป๋องก็ไปกินนะครับอะไรที่ไม่ดีปล่อยหลุดไปเลยนะครับพออันนี้คือเย็นเก็บเอาเอาแล้วเอาถ่ายไว้นะครับเยอะๆเลยไม่ต้องตัดเราจะได้ไปตีแผ่กันนะครับว่าบริษัทนี้เป็นยังไงนะครับจริงๆก็ไม่ได้ให้ครับแค่วางโชว์ไว้ให้ดูอลังการเฉยๆพอผมจะกินจริงๆไม่ได้ให้กินผมกินเลยครับดูจะดึกแล้วผมยังไม่ได้เริ่มถ่ายงานเลยเนี่ยตอนนี้อาหารแมวก็กินไปดิปล่อยให้ผมง่วงนะครับดูผมจะขอนอนก่อนแล้วครับเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเฮ้ยพวกเราคัดกินไอติมกันก่อนคัดเอาเลยคัดกินไอติมกันก่อนป้าเดี๋ยวค่อยมาต่อใหม่ค่อยมาถ่ายใหม่ป้าเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยอันนี้เท่นะดูนะครับน้องๆศัตรูของ SPD ดูจากบ้านโพเลยเดี๋ยวจะไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่หรอกค่ะมันเด้งมาหน้าฟีดพอดีแต่จริงไม่ดูก็ไม่มีผลนะเพราะว่าช่องมันก็ไม่ได้เสียรายได้อะไรอยู่แล้วเนาะเปลี่ยนช่องเลยไปผมไม่อยากดูอ่ะเปลี่ยนเฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตครับดูนะฮะดูนะเขาดูรายการเราจนเกือบจบนะครับดูนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปส่องดูเขาดีกว่านะครับไปที่ช่องว้าวเขาดูแท็กซี่แล้วเกือบจบเลยนะเปิดทิ้งไว้ครับไม่ได้ดูว้าวเขาดูวันเกิดเกือบจบนะครับว้าวเจนเต๋อเขาไม่ค่อยดูดุยป่าเขาไม่ดูนะอันนี้ปรับปรุงนะเอ้ยปรับปรุงนะเจนะอันนี้อ้าวกินกุ้งเขาดูไปครึ่งนึงนะครับอุ้ยเสียยูเขาดูเยอะนะเนี่ยอ้าวจระเข้เขาดูดีว่าทำไมยอดวิวเยอะจังเขาคงงงอะเนาะเขาบอกอุ้ยทำไมยอดวิวมันใกล้เคียงกับ SPD เลยวะดูดิ 2.3 ล้านเกือบ3ล้านเกือบอะไรดูดิเขาศึกษาตลาดเราอยู่เนี่ยเขาศึกษาตลาดเราเนี่ยที่เป็นแดงๆเนี่ยนะโอ้ยเอาพักเขาไม่ดูเลยลุงโทนี่เขาไม่ดูเลยมันคนละตลาดเอาไม่เคยดูกูเลยนี่หว่าหลังๆเฮ้ยทำไมไม่เปิดช่องผมวะเนี่ยหลังๆก็ไม่เปิดดูเลยมันดีเลยแล้วดีครับสวัสดีครับจิ้มให้อร่อยเขาเอาแมกนัมมากินโดยไม่ได้รับอนุญาตไปห้ามแล้วแมกนัมเหรอหยิบแมกนัมเลยมาละกาเลยแพงแล้วเนี่ยเฮ้ยคนอย่างแจ็คก็เหมาะสมแล้วสำหรับแมกนัมเฮ้ยตรงไหนหน้ารีวิววะบอกให้ถ่ายนี้มันจะไปติดถ่ายเขาเยอะนิดเดียวพอคือปุ๊บจะไปเห็นจะไปถ่ายจอเขาเยอะเดี๋ยวเซ็นเซอร์เราใช้เขาแค่นิดเดียวพอเปลืองทำทำไมเนี่ยไปทำไมเนี่ยเป็นคนนิสัยอย่างเงี้ยครับดูผมให้ผมเห็นคุณให้เกียรติศัตรูผมไหมดูนะให้เกียรติคืนอ่ะพอนะเต็มเซอร์นะอย่าลืมนะเต็มเซอร์ไปนะเต็มเซอร์หน้าเขานะเจ๊กแป๊บโฮไม่แสบเลยว่ะอะไรอ่ะผิดหวังอุตส่าห์แบบไปเซตสถานที่ไปให้เราดิเราไปถ่ายขึ้นไปตรงนู้นดีกว่าอย่าไปถ่ายติดเขาเลยเอาขอนิดเดียวไปเริ่มถ่ายตอนไหนเนี่ยคนนั้นมาสองทุ่มจะสามสี่ทุ่มแล้วรอแป๊บมีคนมาถ่ายด้วยรอแป๊บนึงครับศัตรูเอสพีดีอยากเละเหมือนฟาร์มลุงโทนี่เราก็เป็นคนดีแล้วเนาะเรานิสัยดีแล้วนะพูดเปลี่ยนแล้วเราเป็นคนนิสัยดีแล้วนะพูดตรงๆเขาก็อยากให้เราเป็นนิสัยไม่ดีอะครับดูเอาแล้วกันนะครับน้องๆเราศาสตร์มานิสัยดีแล้วผมก็ศาสตร์พูดเพ้อแล้วขี่รถมาผมก็ศาสตร์ยกมือสวัสดีพี่ๆทุกคนมาดิจริงเหรอเนี่ยมาเลยเลยคุณต้องเป็นคนอย่างนี้แจ๊คไม่ใช่ครับผมจริงๆแล้วผมเปลี่ยนแล้วนะครับผมมันออกสื่อไปไม่ดีนะตอนนี้มันโนหนึ่งไงคือผมแบบบอกแล้วไงว่าอย่าไปถ่ายติดหน้าเขาเยอะมันไปเราไปรีวิวแจ๊คโอ้ยเลยโอ้ยจริงๆแล้วผมมันไม่ควรทำครับมันไม่ควรทำครับพี่ไปคือจริงๆแล้วผมเปลี่ยนแล้วน้องๆที่ติดตามช่องพี่ไปอยู่นะครับคือมาดูช่องพี่ได้เพราะช่องพี่เริ่มใสๆแล้วช่องพี่คือแบบจะไม่ทำลายไม่อะไรแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเขาพยายามยุให้พี่เป็นแบบเป็นคนไม่ดีอ่ะเขาไม่เปลี่ยนสีผมมันแล้วเปลี่ยนตอนไหนว่าเราไม่ได้ติดตามแจ็คเปลี่ยนไปอ่ะคือแบบแจ็คเปลี่ยนไปแล้วอ่ะโอ้โหคนเราจะเป็นคนดีนะครับก็แล้วแต่นะครับเขาไม่ให้โอกาสเรานะครับไม่เป็นไรนะครับอย่าไปถ่ายติดเขาเยอะนะครับผมบอกน้องๆแล้วนะว่าผมบอกทีมตากล้องแล้วว่าอย่าไปถ่ายติดเยอะแต่ว่าน้องๆเขาอยากจะถ่ายแต่ผมก็ห้ามน้องๆเขาไม่ได้เห็นไหมพอซีโอมาเนี่ยหน้างีบกันหมดเลยเมื่อกี้พี่เขากำลังเฮ้าอยู่เลยพอซีโอมานั่งปุ๊บเก็บของนะเดี๋ยวผมไปบอกก่อนพี่ไปครับผมมีอะไรจะมาฟ้องครับผมบอกเลยว่าผมมาแล้วผมไม่ได้กินอะไรเลยเขาไม่มีอะไรต้อนรับก็นั่งเล่นเกมกันหมดเลยเนี่ยทำไมศัตรูนี่เป็นอย่างนี้ไอ้แบงค์ทำไมไม่ดูแลเพื่อนดูแล้วไอ้ตรงไอติมขนมขนมเขาก็ห้ามหมดเลยคือแบบใจร้ายมากศัตรูนี่เคยกินอาหารแมวแล้วมันไม่ใช่คือเนี่ยคนนี้ไม่ดูแลแขกเลยนี่เขาถ่ายช่องมึงยังเล่นเกมมันเสียใจมากครับคือเรามาศัตรูโน1มันเป็นอย่างนี้เหรอมันมาศัตรูโน1มันเป็นอย่างนี้นะครับน้องผมรู้ไงเขาทำทรงเขาออกไปกินข้าวแล้วเขาไม่ชวนด้วยนะแต่ว่าแขกมาเพื่อนมากินอะไรแขกมาต้องรับแขกหน่อยมันเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเพิ่งจะมาถามมันไม่ใช่คือแล้วกี่ทุ่มแล้วเนี่ยผมมาตั้งแต่บ่ายโอ้ระดับกล้องก็มีโถบ่ายสามดูดิผมมาตั้งแต่บ่ายสามแล้วไม่ใช่คือวางสร้างภาพไงคือวางสร้างภาพไว้ให้ดูเยอะไอ้ตรงไอติม
ินดูเยอะแต่จริงกินไม่ได้เลยคือมันไม่ใช่แล้วเขามาพูดอย่างนี้ด้วยบอกว่าคุณมันโน้นหนึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่คือขนมมาผมรู้แล้วขนมคือเป็นพ็อปใช่ไหมคือวางขนมของจริงแล้วทำไมผมกินไม่ได้เนี่ยแดดรู้ดิกินหมดแล้วแดดเนี่ยคุณมาซื้ออะไรฮะเรื่องของพี่แจ๊คครับผมดูครับดูโน้ตหนึ่งแล้วทำอย่างนี้แหละครับเนี่ยโน้ตหนึ่งแล้วทำอย่างนี้แหละครับแจ๊คครับนี่ของพี่ผมเคยงงกับพี่ที่ไหนอ่ะผมไม่เคยงงอะไรกับพี่เลยไม่ใช่คือโน้ตหนึ่งไม่งงแต่ว่าคนอื่นงงไงคือเนี่ยผมไม่งงกับพี่ได้ไงผมจะเอากลับเนี่ยผมจะขอกลับบ้านเนี่ยเขาไม่ให้เนี่ยคิดดูดิคุณต้องเป็นเต็นนะครับใครนี่ครับนี่พี่คนนี้พี่ไปแม่เขากินอ่ะเออพี่ทีมาเอามาเคลียร์ดิเอาคนยกไปทั้งตะกร้าเลยไปเอามันไม่ต้องควนห่วงไปให้มันไม่ต้องควนห่วงนะมันไม่ต้องเอาไปทั้งกล่องเลยแขกพี่คำเดียวผมขอโทษแขกอะไรใครแท้เดี๋ยวเสื้อพี่เลยครับผมเนื้อพี่กินมาให้หมดมันตอนนี้ไม่ทันแล้วคุณจะมาทำดีต่อหน้า CEO มันไม่ได้ไม่คุณเป็นอะไรที่ผมไม่พอใจอย่างยิ่งครับคือคุณต้องตายตั้งแต่แรกเข้าใจไหมครับโชคดีเขาว่าคุณด้วยอ่ะผมว่าอะไรไม่เชื่อผมมีวิดีโอแฟลชแบ็คทั้งหมดทุกอย่างครับโอเคแฟลชคือใครเลี้ยงผมยังไงขนมอะไรหวงทุกอย่างไม่มีมาถามว่าเฮ้ยผมกินอะไรไหมเราถึงนั่งกดแต่เกมเรากดเราใส่เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วโอ้โหคุณก็เกินคุณแจ๊คโอเคงั้นเรากินอะไรได้หมดทุกอย่างเนาะกินได้หมดเลยเห็นไม่หมดอายุนะไม่หมด2023แหมถ้าเป็นห่วงเด้อเฮ้ยใจเย็นๆๆแจ๊คมาเป็น CEO เขามาเขาไม่เห็นห่วงเลยเขาไม่เห็นห่วงเลยเนี่ย CEO แต่ให้กินทุกอย่างเลยเฮ้ยเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยโอ้ลืมคิมโมโหหิวเมื่อกี้โมโหหิวตอนแรกผมติดตามมาก็คือเห็นขนมโอ้โหสตูนี้ฟูอ่ะกินไม่ได้ครับทุกคนคือมันจริงๆเนี่ยพี่คนนี้ถ่ายลงไปแจ๊คฟอร์เรโร่รถช่องอ่ะฟอร์เรโร่เดี๋ยวว่าเออมาบริการมาให้หมดเลยมาใช่ครับท่านผมป้อนให้เลยพี่กินเยอะๆคืนนี้เราต้องใช้แรงเยอะใช่ครับพี่มันเป็น energy drink ดูนะครับดูแฟตแบ็คอีกทีนึงเฮ้ยเรารักษาผลประโยชน์ของเราแล้วเมื่อกี้บอกว่ากินได้เลยอยากกินอะไรหยิบเลยเอ้าไม่ได้เอ้าอ๋อนี่สร้างภาพดีครับเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยครับต้มหมดอายุเราไปกินพออันนี้คือเย็นเก็บเอ้าเอาอะไรครับเอาถ่ายไว้นะครับเยอะๆเลยไม่ต้องตัดเราจะได้ไปตีแผ่กันนะครับว่าเออบริษัทนี้เป็นยังไงนะครับมาเราจะได้ไปตีแผ่ครับไม่ตื้อใจอ่ะไปกูว่าทำมันเยอะแน่เลยกูไม่รู้กูมาไม่ทันว้าวสุดที่รักของตัวยิ่งสุดเพื่อนที่อเมริกาครับแล้วก็น้องสาวสุดที่รักนะครับคิดถึงมากไม่ต้องมีเธอโอ้สุดยอดครับผมตอนนี้มีลูกแล้วใช่ครับผมละครแล้วด้วยไปเดี๋ยวเขาไปคุยข้างในดีกว่าผมยินดีต้อนรับครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเราก็ถ่ายของพี่เดชแต่ว่าบอกพี่เดชมันไม่ถ่ายของพี่เดชมาถ่ายงอนไหมงอนไหมงอนไหมซีอะไรกลับมาไม่ได้มาถึงแล้วพี่แล้วแบ่งกันครับพี่เขาซ้อมไปแล้วชอบไปแล้วก็เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนชุดนะเขาไม่มีของฝากให้กับเราเลยมาไม่แน่แต่เขาไม่เอาอะไรมาฝากกูอะไม่ใช่ค่ะพี่เดชไม่ใช่เดี๋ยวไปตื่นกันแต่ก่อนต้องไปเดินป่าตอนไปเดินป่ามึงจำได้ไหมได้พี่กูดูแลเขาที่กูไม่เป็นไรกลับออกฟอกไม่ได้เลยไปเวไอเจจืดจางไหมเฮียติดไอเจมาเยอะไอ้ทักนึกถึงความหลังอะน้องจำบันไดได้ไหมน้อยวาจำบันไดได้ไหมจำได้ที่เราสไลด์ลงมาด้วยกันจับคู่น้อยวาจำได้ใช่ไม่เป็นไงคุณเคยดูคลิปนั้นไหมที่ผมสไลด์ลงจากบันไดบันไดที่เราเคยสไลด์กันมาไม่เนสทำมันพังทลายแล้วโอ้กูเล่นคืนจังเนาะกูเล่นคืนจังนะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจที่นู่นกันเลยว่าวันนี้จะมีคิวถ่ายพวกอะไรบ้างแบบยังต้นชันแกงคุณค่าตัวอยู่นะไม่ได้หรอกเชื่อกูดิไม่ได้ค่าตัวแม่งเครียดเสียค่าน้ำมันเติมมาด้วยแล้วจริงๆพี่บอกว่าพี่ไม่อยากไปอุ้ยเอาอีสองตัวนี้ไปเก็บดิว่าใครก็ได้ว่าโอ้กูเห็นลั่นอยู่เต็ม Facebook TikTok YouTube แม่งลั่นกันสองคนเนี่ยเล่นกันสองคนเนี่ยแม่งมีความสุข
โอเคนะเพื่อนๆตอนนี้เราถึงโลเคชั่นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นไงจ้างทีเดียวได้หลายต่อเลยจ้าง SPD คนเดียวดูนี่สปอนเซอร์ฟรีไฟล์เป็นไงคุ้มเลยอะก็คือแบบไม่ได้จ่ายผมด้วยนะคือแบบจ่าย SPD แล้ว SPD ก็เรียกผมมาก็คือเราก็ต้องมาไงถูกปะเขาตามตัวเรามาแล้วก็เบื่อว่ะพวกหวานๆมีความรักอะไรเงี้ยผมโคตรเบื่อเลยพวกมีความรักคือเดินผ่านจับมงจับมืออะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเลยว่ะมาผ่านหน้ากล้องผมด้วยผ่านหน้าอะไรยังมีเรื่องมั้ยครับพี่ผมไม่ได้ไปเราก็มาดูเออผมขอโทษพี่เบื่อที่หน้ามันเนี่ยพอเวลาผมถ่ายก็จะมีแต่คนผ่านกล้องผมเป็นอย่างงี้แหละผมเซ็งมากเลยห้องน้ำอยู่ตรงไหนครับอยู่ห้องน้ำรู้ยังเอาแล้วคืนนี้เราจะไปเข้ากันตรงไหนเผื่อปวดขี้ปวดไม่รู้เลยเราต้องหานะเผื่อปวดท้องกระทันหันอะไรพวกนี้มันต้องมีภารกิจไฟดับอยู่แล้วจังหวะนั้นเราอาจจะปวดขี้พร้อมกันแล้วก็ถ้าไฟดับปุ๊บวิ่งมาหาพี่เลยเดี๋ยวพี่พาไปซ่อนในห้องน้ำผีไม่เจออยู่แล้วคือนะอย่างน้อยๆเนี่ยผีมันเหม็นที่อย่างน้อยๆผีไม่ไปห้องน้ำอยู่แล้วว่าโอเคไหมเที่ยวเลยนะภารกิจนี้โอเคถ้ามุดมีไฟดับปุ๊บมาเลยวิ่งมาเดี๋ยวพาไปซ่อนในห้องน้ำพี่แจ็คเออจับไฟมันตามมืออยู่โอเคครับเราดีไว้แล้วครับเราวางแผนไว้แล้วเราอุ้งเอิงไปไหนครับอุ้งเอิงนี่อีกคนนึงนะจริงๆแล้วพี่ว่าวันนี้มันต้องมีภารกิจแบบไฟดับแน่เลยอันนี้เดาเลยนะมันเป็นเบสิกพื้นฐานอะคือถ้าไฟดับอะกลัวผีไหมกลัวผีมากกว่าตรงๆว่าจักใจชื่อคุณน่ากลัวขนาดนั้นเลยวันนี้เชื่อใจได้ไหมเชื่อใจได้คือจริงๆแล้วถ้ามันแผลมันจะเป็นอย่างนี้สมมติว่ามันมีไฟดับเกิดขึ้นเนี่ยปึ้งการแก้ไขปัญหาก็คือวิ่งมาหาพี่ปึ๊บพี่จะพาไปแอบในห้องน้ำเพราะว่าถ้าไม่งั้นผีมันอาจจะออกมาทำร้ายร่างกายห้องน้ำอยู่ไหนถามก่อนไม่รู้เลยห้องน้ำอยู่ไหนคือตอนนี้เราไปหากันก่อนดีกว่าเราไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ไหนไปงั้นเราไปหากันก่อนไปดูนี่มันหนังญี่ปุ่นคือมันจะเป็นแบบคือร้านนี่มาญี่ปุ่นอ่ะคือผู้หญิงจะเลือกของเลือกอะไรก็จะมีพนักงานถูพื้นเนี่ยหนูคิดอะไรเนี่ยญี่ปุ่นหนังเกาหลีอะไรญี่ปุ่นเออเป็นซีรีส์เขาซื้อของไปฝากเนี่ยเราคิดไปเนี่ยเห็นไหมดูสินค้าเพื่อนกลัวกูแล้วล่ะหยอกๆพี่หยอกปูจิโร่ปูจิโร่เกาหลีไปพี่โอเคกูมาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่บ่ายสามเชื่อมึงดูเกือบบ่ายสามอีกวันนึงอ่ะเนี่ยเหลือไม่กี่ชั่วโมงก็จะบ่ายสามอีกวันนึงแล้วมันบอกว่าเปิดคลิปมางานดีเงินดีก็ท่องรู้อย่างดีเลยไหนวะไอ้เหี้ยครับผมเปล่าครับไม่มีอะไรกะดึกที่คุ้มทุนอย่างงี้ก็แจกก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็กดไลค์แชร์แล้วกด Subscribe ช่องแจ็คโฟด้วยครับสำหรับ FC พี่ SPD นะครับอย่าลืมมากดซับให้พี่แจ็คด้วยกดให้เยอะเลยครับกดให้เยอะเลยแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้ารอบหน้าจะไปไหนกันต่อกดเสร็จก็วันนี้แม่งเอากูมาใช้แรงงานของจริงเลยรอบนี้กดซับแล้วก็กดอันซับด้วยมึงอย่าพูดงั้นดิโหเหี้ยมันกดจริงๆไม่สวยอ๋อโอเคครับไปติดตามเนื้อเรื่องในช่องมาแล้วกันนะว่าเรื่องราวเป็นยังไงไปดูพี่แจ็ค10ล้านวิวครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็นั่นแหละวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เห็นหน้านิดเดียวพอละโอเคเราเจอกันนะครับผมไปเด็กๆน้องๆหนูๆไปพี่กลับบ้านแล้วกูจะหลับละกลับเลยให้เงาะโอ้ให้ไปห้องดีกลับบ้านเนอะมาฟอสนัดสองทุ่มอันที่ตีสี่ฟอสโอ้สอนลี่มันลายมากโอ้สอนลี่ของมันลายลี่จมหัวเท่าเลยเฮ้ยตายเออบ้าจริงฝากถึงเจเจนะอย่าไปสูบกัญชงกัญชาสูบเนื้อสูบอะไรกันให้มันตาเตอแดงกันเจอกัน